มูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของ XRP ด้วยกันก่อนอื่นผมขอโปรโมตกระดานบิดทัวร์นะครับกระดานนี้เป็นพาร์ทเนอร์กับ XRP หลักๆเลยนะครับผมดูจากการสเต็กหรือเซฟบิงบางจังหวะของ XRP ให้ดอกถึง50าสิบเปอนะครับระยะเวลาการฝากก็เป็น5้ถึงเวันอะไรประมาณนี้ผมก็จะทิ้งลิงก์การสมัครของกระดานนี้ไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรียนต้นน้ำนะครับหลักสูตรเรียนต้นน้ำท่านใดสนใจเรียนเรียนก่อนรวยก่อนนะครับก่อนเข้าตลาดกระทิงในตอนถ้าเป็นต้นปีแล้วก็นะครับเวลานี้คือจังหวะที่เหมาะที่สุดแล้ว นะครับมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์ line, และวิดีโอคลิปนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยกันได้ผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เอาและนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของ CTO ของ Ripper นะครับก็คือตัวของคุณเดวิดชวอ t นะครับ Stable Coin ตัวนี้ชื่อ R L U S D นะครับตัวนี้ของเดวิดชวอสเขาบอกว่าข่าวดีมากที่สุดนะครับข่าวดีมากที่สุดคือ RLUSD ตัวนี้นะครับในระยะแรกเขาบอกว่าจะใช้ได้เฉพาะกับสถาบันเท่านั้นหรือพวกสถาบันการลงทุนหรือธนาคารเพื่อการลงทุนนะครับเป็นธนาคารใหญ่ๆนะครับก็จะไม่ก็แตกต่างกับ USDC, Trader USDT นะครับที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ในส่วนของ การตลาดนะครับอาจจะเป็นกระดาน Exchange เป็น DEX อะไรพวกนี้นะครับอันนั้นอ่ะเขา USDT เนี่ยเขาไปเทพแล้วคือใช้ได้ทั้งสองสองสองทางนะครับแต่ USDC เนี่ยหลักๆเนี่ยก็ยังถ้าเป็น USDC เนี่ยจะอยู่ในฝั่งของอเมริกาเท่านั้นนะครับพวกเป็นสถาบันการลงทุนเนาะอันนี้เขาไปได้แล้วนะครับแต่ว่าข้อดีของ RLUSD เนี่ย กับสเตเปอร์คอยตัวอื่นอย่างเช่น BUSD แล้วก็อย่าง PLUSD นะครับหรือ Paypal เนี่ยนะก็เปิดมาเนี่ยเขาใช้แต่ในเฉพาะในเครือข่ายของเขาเนี่ยนะครับแต่ตัวนี้เข้ามาเลยคือจะใช้ในเรื่องของสถาบันการลงทุนนะครับก็อันนี้จะเป็นจุดที่ได้เปรียบมากแล้วก็เห็นศักยภาพของของ ของบริษัทของ w h i ปอร์เลยนะครับว่ามีโอกาสนะครับที่จะเจาะไข่แดงนะครับเข้าไปถึงสถาบันการลงทุนได้ก่อนฉะนั้นเรื่องของคดีของ SEC เนี่ยรวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับคริปโตในสหรัฐอเมริกาคือเขาเตรียมตัวแล้วนะครับที่ XRP เนี่ยจะเป็นเหรียญที่สามที่ต่อจากบิตคอยกับอีเธอเรียมยอมรับว่าเป็นเป็นสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ เป็นอะไรที่ใหญ่ที่สุดนะครับในสามอันดับนะครับอยู่ในสามอันดับแรกนะครับยอมรับพอๆกับอ,อ,อีเทเรียมแล้วก็บิตคอยอย่างที่คดีความที่เสียกันเวลามาตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบสามถึงสี่ปีนะครับเราก็ถกเถียงกันเรื่องของ XRP เนี่ยจะถูกจัดเป็นสินทรัพย์หรือไม่จะเป็นสัดหลักทรัพย์หรือไม่อะไรอย่างนี้นะครับ ก็ก็ในคดีในศาลเนี่ยเขาพยายามที่จะสรุปให้ XRP เนี่ยสามารถที่จะก้าวข้ามจากเหรียญที่เป็นเหรียญที่ไม่ใช่ Security s e ิ u r ิตี้ได้นะครับเป็นเหรียญคอมมูได้นะครับตอนเราก็ไปสู่ภาคสถาบันการลงทุนได้แต่พอคดีออกมาในปีที่แล้วเนี่ย XRP ยังจัดอยู่แค่เหรียญคอมมูนะครับคือเหรียญที่ใช้ ทางด้านคอมมูอย่างเดียวนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปบริการของในภาคส่วนของสถาบันได้แต่ตอนนี้ถ้าข่าว RLUSD ออกมาทำให้เรามั่นใจนะครับว่าอ่าพวกไอสถาบันการลงทุนใหญ่ๆเนี่ยเขาจะรับ RLUSD นะครับเป็นเป็นจุดหรือเป็นพอยต์แรกๆนะครับไม่ยังไม่ลงไปตลาดล่างทำให้เรามั่นใจนะครับว่า อีกสักระยะหนึ่งเนี่ย xrp จะโดนยอมรับนะครับไม่แพ้กับบิตคอยกับอีเทอริเลียมเลยนะครับในปี2025แผนของ ripper นะครับจะตั้งเป้าในการรับอนุมัติจาก fca ในการเสนอขายหุ้น ipo ในลอนดอนนะครับตัวนี้นะครับก็จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาปีปี2024 อันนี้เป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์มากนะครับและจะปูทางไปสู่การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป IPO ในลอนดอนอาจเกิดขึ้นในปี2025นะครับเราก็เดือนธันวา2024เนี่ยเราน่าจะได้รับข่าวดีแล้วอันนี้ก็เป็นการขยายตัวของ XRP Ledger ด้วยด้วยฟีเจอร์ต่างๆเช่น NFT นะครับสัญญาณอาชญยะอย่าง DEX และ a m n เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศของตนนะครับ และตอนนี้นะครับก็การต่อสู้คดีหลายอย่างนะครับเกี่ยวกับ SEC ก็ยืดเยื้อสักหน่อยนะครับไม่รู้ว่าทางแกลลี่เนี่ยจะอูธรณ์หรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะยากนะนะครับดูจากแผนที่จะเข้าไปสู่การลงทุนของฝั่งของสถาบันแล้วอะนะครับไม่น่าจะมีการอูธรณ์หรือถ้าเกิดจะอทธรณ์ก็คงสู้ได้ไม่นานนะครับทางริปเปอร์ก็น่าจะ น่าจะเป็นฝ่ายชนะนะครับเราก็สามารถให้บริการของนักลงทุนสถาบันได้นะครับหลายคนก็ก็ไม่ได้ดูแผนของริปเปอร์ไงนะครับก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับยังไงมันก็ต้องอุดทอนนะครับราคาก็อยู่เท่านี้นะก็บอกไว้ประมาณนั้นนะครับว่าราคาอาจจะไม่ได้ไปแบบห้าร้อยพันหนึ่งอะไรอย่างที่ผมพูดได้เร็วหรอกนะครับเพียงแต่ว่าราคาที่สูงหุดห้าเนี่ยคือคุณจะหมดโอกาสในการเก็บแหละ 0.5-0.7นะครับราคาน่าจะไปเล่นกันที่1-3ดอลลาร์นะครับที่จะเป็นเป้าต่อไปนะครับก็ทางริ p p e r ที่จะขออนุญาตจาก Financial Conduct Authority หรือ FCA นะครับในการในของสหราฐนาจะจัรนะครับฉากนั้นอันนี้ก็จะเป็นการข,ขยายตัวของ Ripper หรือ XRP นะครับอันนี้มาจาก Ashley พอสเปอร์ per, นะครับตัวนี้เป็นคนโพสในเอวันที่6กันยายนปี2024นะครับฉะนั้นริปเปอร์จะเอาชนะอุปสรรคทางด้านกฎระเบียบได้แน่นอนนะครับเสนอหุ้น IPO ในทางสหรัฐอเมริกาในนิวยอร์กเนี่ยยังไม่ได้มีความก้าวหน้าเนาะแต่ว่าทางคอยเบทเนี่ยผมตามข่าวจากคอยเบทเขามีการรองรับตัวนี้พอสมควรแล้วนะครับแต่ในฝั่งของ ในฝั่งของอังกฤษต,ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกข่าวหนึ่งนะในลอนดอนก็ถือว่าเป็นอีกข่าวหนึ่งที่ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับในในระยะเวลานี้หรือณเวลานี้นั่นเองโอเคครับต่อมานะครับจะเป็นเกี่ยวกับ FOMC ในวันที่17กันยายนถึงวันที่19กันยายนนะครับก็จะเป็นช่วง15กันยายนถึงวันที่17กันยายนนะครับก็จะเป็นการประชุม ดังนั้นในวันที่12กันยายนนี้นะครับซึ่งเป็นวันพฤหัสนะครับอของของเขานะครับของเราคือ11นะครับเวลาประมาณ8โมงของบ้านเขาก็จะเป็นโพกค่า CPI นะครับ12กันยายนก็จะมีการเปิดเผยดัดดชนีราคาผู้บริโภคพร้อมกับการเรียกร้องสิทธิการว่างงานนะครับก็จะเป็นตัววัดว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือเปล่า นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเฟดจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยนเนี่ยน่าจะไม่0.5นะน่าจะประมาณ0.25เปอร็นต์พอต์นะครับจากนั้นสกุลเงินที่เจ้าก็ประสบการลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเกือบ30%จากสูงสุดในเดือนมีนาคมนะครับก็ค่อยๆมีการปรับตัวลงไปนะครับจากนั้นสัปดาห์หน้า10กันยายนนะครับก็จะมีาการดีเบต ระหว่างสาฮารัตและก็ทัมนะครับก็คือชิงประธานาธิบดีแหละระหว่างทัมกับแฮร์ริสนะครับเป็นการดีเบตร,ระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างกรมลาแฮร์ริสและโดโนทัมในวันที่10กันยายนนะครับกำลังสร้างนะครับกระแสในตลาดคริปโตด้วยผู้สมัครทั้งสองคนก็แสดงถึงความสนใจในสกุลเงินดิจิตอลพอสมควรแต่ว่าจุดยืนเนี่ยของทั้งสองคน ฝั่งไหนจะเป็นฝั่งที่ชาวคริปโตชอบจริงๆนะครับหรือคนที่เล่นคริปโตเนี่ยในตลาดคริปโตชอบจริงๆก็ต้องมาดูกันนะครับสิกันยายนนะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีพวก CPI นะนะครับก็สิกันยายนก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับก็ดูด้วยกันนะนะว่าออกมาจะเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะ เกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ผมไม่ไม่ทวนเรื่องอัตราว่างงานแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวข้อมูลมันจะเยอะไปนะครับดังนั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็ประมาณนี้ xrp เตรียมแล้วนะครับที่จะเคลียร์คัทนะครับแล้วก็เข้าไปในบริการของภาคสถาบันการลงทุนได้ก็ประมาณนี้นะครับก็เตรียมตัวนะครับสำหรับหนถึงเดอลลาร์เราจะได้เห็นก นะครับเราก็พวกร้อยหรือห้าอดอลลาร์เราได้เห็นแน่นะครับก็อย่าลืมถือแล้วกันนะครับก่อนสิ้นปีนี้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นแรงๆอีกถึงรอบโอเคครับข้อมูลโดยทั่วไปก็อยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีกลุ่มนั่นก็คือ amazing rich new moon coin นะครับแล้วก็กลุ่ม xrp นะผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูล ก่อนการลงทุนและการการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับสำหรับวันนี้เราก็หวังว่า XRP จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมู o ไปด้วยกันกับช่องคอยอยูา moon สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ